พอคุณสุเทพออกมายอมรับในงานปาร์ตี้ที่ Pacific Club แกหรือว่าตอนที่มีจัดปาร์ตี้ชุดทหารที่ร้านโฟกัสซองตรงทองหล่อเนี่ยที่ปิดไปแล้วเนี่ยต่อมันเห็นชัดเจนเลยว่าอ้าวเฮ้ยโดนหลอกนี่โดนหลอกให้เป็นเครื่องมือให้เรียกรับประหารออกมาแล้วเขาไม่มีเจตนาในการคืนอำนาจให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้คำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงแค่กลอุบายให้ไปยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์มาให้มาเป็นของตัวเองและพวกพ้องของตัวเองเพื่อที่จะได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายที่ตัวเองเป็นคนคิดไปซื้อเรือดำน้ำไปทำอะไรก็แล้วแต่สร้างสัมปทานอะไรให้พวกพ้องตัวเองประมูลมันก็เป็นแค่นั้นเลยมันก็เลยรู้แล้วว่าเราโดนถูกหลอกวันนี้เรามีแขกพิเศษที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณธนัท ธนากิจอำนวยเปิดใจทุกเรื่องราวนะครับอยากถามอะไรถามมาทั้งบน Facebookบน YouTube ผมจะดึงคำถามเหล่านั้นมาถามด้วยนะครับวันนี้คุณรุ่นนัทอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ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 อาจารย์พิษอยู่กับบ้านนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับถามคุณรุ่นนัทก่อนเลยว่าครับการที่คุณรุ่นนัทเปลี่ยนใจมาสนับสนุนเนี่ยน้องๆฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเพราะอะไรครับจริงๆต้องบอกว่าผมไม่เคยไม่สนับสนุนประชาธิปไตยนะแต่ว่าวิธีการต่อสู้เพื่อที่จะได้มาเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติเนี่ยมันที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าผมลองผิดลองถูกแล้วบังเอิญมันผิดไปไกลอ่ะใช่ไหมฮะมันแต่มันก็พยายามค่อยๆเข้ามาในทางที่ถูกอย่างตอนผมลงสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นเขาใช้ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตเออผมก็เห็นด้วยที่สุดว่าใช่สังคมเนี่ยประชาชนต้องเป็นใหญ่ประชาธิปไตยต้องสุจริตแต่พอหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วประชาธิปัตย์แพ้พอคุณอภิสิทธิ์ลาออกมีหัวหน้าพรรคและมีกรรมการบริหารพรรคใหม่เนี่ยเขาก็หันหลังให้กับคำว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตผมก็เลยต้องหาที่ที่จะต้องต่อสู้เพื่อจะได้มาเพื่อสิ่งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมใช้สโลแกนส่วนตัวว่าเดิมพันด้วยชีวิตภารกิจเปลี่ยนการเมืองเพราะว่าการเมืองเรามันต้องถูกเปลี่ยนจริงๆอะครับว่าวันนี้ผมคิดว่าคือถ้าเกิดมองว่าลองมาตั้งแต่ขวาสุดเนี่ยค่อยๆมากลางมาซ้ายตอนนี้ยืนอยู่ซ้ายสุดอ่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลองที่ถ้าที่ทุกอย่างที่ผ่านมาผิดหมดและนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลองแสดงว่าเนี่ยต้องถูกต้องกันแหละเพราะที่ผ่านมาทุกอย่างมันผิดหมดเลยนะฮะใช้เวลานานไหมครับในการเรียนรู้เรื่องนี้ครับเพราะว่าผมเคยฟังคุณลูกนัทในคลับเฮาส์เหมือนกันแต่ว่าผู้ชมอาจจะยังไม่เคยฟังแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยแนวคิดในการขยับมามีจุดยืนจนถึงวันนี้เนี่ยมันเริ่มจริงเท่าที่ฟังวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากที่ลงเลือกตั้งกับประชาธิปัตย์แล้วนะฮะก็คือไปรับรู้ประชาธิปัตย์แล้วหรือจริงๆเนี่ยเหมือนฟังวันนั้นเนี่ยมันตั้งแต่การเข้าไปเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์หรือยังไงครับหรือตั้งแต่วันรัฐประหารเลยคุณนัทรู้แล้วว่าไอ้ที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนมันไม่ใช่คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ไปกปปสเนี่ยคืออย่างน้อยๆที่สุดเอ็นโกของการไปกปปสของผมเนี่ยแล้วกับหลายๆคนที่ไปร่วมเนี่ยนะฮะไม่ได้ยินดีกับการที่จะหรือว่าไม่ได้เป็นเจตนาที่จะไปเรียกให้มีรัฐประหารแล้วมีนายกประยุทธ์มาเป็นนายกมันเป็นเจตนาของแกนนำหรือประชาชนเนี่ยผมว่าน้อยคนแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าเนี่ยคือหรืออย่างน้อยคนที่ยินดีให้มีรัฐประหารเนี่ยเพราะว่ามันจะได้จบเรื่องจบราวสักทีแล้วทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเดิมที่แบบยึดอำนาจไว้ก่อนเพื่อให้สงบแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นมันเราก็เลยทีนี้พอเราต้องการที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยแล้วพอเดินมาสายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีที่อื่นให้ไปนอกจากประชาธิปัตย์หรอกครับแต่ความที่ปลูกฝังแล้วก็ด้วยความที่เป็นพรรคที่โดนปลูกฝังให้เลือกแล้วก็เราก็เลือกจริงๆแล้วก็ด้วยความที่ตั้งแต่เด็กชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์ส่วนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราตัดสินใจไม่ยากที่จะเดินเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เองก็ต่อต้านเผด็จการทหารไม่เคยสนับสนุนคุณประยุทธ์แล้วก็ไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีพ่วงสว250แล้วก็คิดว่าโอเคนี่ก็เป็นแนวทางต่อสู้คือวันที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่ยกมือให้คุณประยุทธ์วันนั้นคุณรู้นะว่ายังไงฮะ
ใช่ไหม ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอภิสิทธิ์จะไม่ยกมือให้คุณประยุทธ์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็จะลาออกเพราะว่าเขาก็บอกตั้งแต่วันที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็รู้ตัวว่าแพ้แล้วก็คุยกันในห้องก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะเดินลงมาแล้วลาออกนะฮะและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยในช่วงของการรัฐประหารนะคุณนัทต้องเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมซึ่งเป็นข้อเสียของคือความเสียหายของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วคอสชและของรัฐบาลใช่เราก็เห็นมาตลอดว่าเป็นรัฐบาลที่ภาษาบ้านๆก็คือบริหารงานไม่ได้เรื่องคือไปยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์มาแทนคือโดยปกติแล้วคนไปยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมันต้องมั่นใจแล้วมันต้องคิดว่าตัวเองมันเก่งพอที่จะทำได้ดีกว่าเขาแต่ไม่ใช่เลยทำได้แบบแย่มากๆแล้วก็ช่องทางคือมีข้อกล่าวหาในความทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การตั้งใครมาเป็นรองนายกเป็นอะไรคือเจอปัญหามาตลอดทางแล้วก็ยังเกาะเก้าอี้แน่นด้วยอำนาจปลายกระบอกปืนนะครับแต่วันนั้นคุณดวงแล้วไปบอกเองว่าสนับสนุนประชาธิปไตยมาตลอดแต่ว่าณปี5657นะคุณยิ่งลักษณ์ก็มาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยครับแล้วทำไมวันนั้นจึงตัดสินใจไปร่วมกับทางกปปส.ล่ะครับเพราะว่าไปเชื่อคำพูดว่าคนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเผด็จการรัฐสภาก็คือต้องบอกด้วยความโง่นะวันนั้นอายุ22อย่างที่อาจารย์พิษบอกใช้เวลานานไหมที่กว่าจะเรียนรู้นานนะครับนานมากถ้าเกิดวันนั้นอาจารย์วิโรจน์ไม่ประชดคสช.ปี๊บคุมหัวก่อนอาจจะได้สอนผมอาจจะใช้เวลาอาจจะได้อยู่ในห้องที่อาจารย์พิษอยู่ห้องที่อาจารย์วิโรจน์สอนแล้วก็อาจจะเห็นแสงสว่างเร็วขึ้นหน่อยนะฮะแล้วมองนะครับการชุมนุมนะวันนี้ครับเปรียบเทียบกับกปปส.แล้วเห็นความเหมือนเห็นความต่างยังไงการชุมนุมวันนี้กับกปปส.ใช่ไหมครับคือที่แน่ๆเนี่ยคือความมีกับไม่มีแกนนำคือวันนี้ชัดเจนว่ามันไม่มีแกนนำเรียกได้ว่าจะเรียกว่าชุมนุมเนี่ยยังไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรเรียกอะไรต่างคนเรียกคนละแบบ3นิ้ว3กีบทะลุฟ้าเป็นกลุ่มของเขานะรีเรมก็เป็นกลุ่มของเขาราษฎรก็เป็นกลุ่มของเขาแล้วก็ธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็เป็นกลุ่มของเขาบางคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่มพี่จริงๆนะทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยผมก็เรียกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเพราะเราต้องการสิ่งเดียวกันแต่ว่าถามว่าขบวนการมันมีชื่อไหมมันยังไม่มีชื่อด้วยซ้ำแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าความจริงใจและมิตรภาพที่คนที่ไปม็อบนี้ด้วยกันเนี่ยมีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคำว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่คำว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยในวันนั้นเนี่ยของกปปส.เนี่ยมันเป็นเรื่องเฟกรู้สึกไหมฮะมันตัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในเมื่อชัดเจนเมื่อวันที่คุณลูกนัดออกไปนะวันนั้นเนี่ยเพื่อนคุณลูกนัดอะไรต่างๆมากมายก็ออกไปก็เป็นพี่น้องกันยังไงแล้วเมื่อเทียบกับพี่น้องเอ้ยในวันเนี้ยอารมณ์มันบางทีอาจจะไม่รู้จักระบบการจัดบริหารจัดการยังไงเหมือนคุณนัทบอกว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่รู้กันไม่กี่คนบางเรื่องก็รู้กันเยอะคือระบบการบริหารจัดการมันต่างกันยังไงครับในกปปส.กับวันนี้ใช่ไหมครับครับผมคือกปปส.เนี่ยมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมจัดตั้งอย่างมืออาชีพโดยเรียกได้ว่านักการเมืองมือฉมังเป็นเรียกได้ว่าเป็นออร์แกไนเซอร์มืออาชีพมีการเกณฑ์มีการใช้ส.ส.ในมุ้งตัวเองจากภาคใต้ให้ขนคนขึ้นมาชุมนุมค้างคืนแล้วแน่นอนพี่ผมยืนยันมีการจ่ายเงินมีการให้เบี้ยเลี้ยงอยู่แล้วไม่บอกว่ากับที่กล่าวหาบอกเสื้อแดงรับเงินเสื้อแดงรับเงินบอกผมยืนยันกปปส.ก็รับเงินมีการจ่ายเงินกาดเนี้ยกาดก็ต้องจ่ายเงินมันเป็นการมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการออร์แกไนซ์กันแบบมืออาชีพแต่รอบนี้ผมยืนยันว่ามันไม่มีคือเด็กม็อบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมาขอไม่มีใครกล้าขอเงินผมด้วยซ้ำ ผมเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยไหวกันไหมอันนี้ใครเป็นคนจ่ายงบตรงนี้ยังไงแล้วดูแลกันยังไงอ่ะเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมผมต้องเป็นคนแทบจะยัดเยียดบอกมีอะไรให้ผมช่วยไหมมันก็ไม่ยอมรับไม่เอาสักอย่างทีนี้ไอ้ในตอนกปปส.เนี่ยครับไอ้เลเวลของความลึกของการตัดสินใจเนี่ยคุณนัทเนี่ยเข้าไปอยู่ถึงวงไหนไม่ต้องพูดตรงๆว่าไม่ค่อยลึกพี่เพราะว่าคือคนสติดีๆที่ไหนที่จะให้เด็กอายุ22 23เข้าไปอยู่ในวงลึกแต่เรารู้ว่ามีรู้ว่ามีจะผมก็พยายามแอบถามจากคนอื่นเช่นเลขาส่วนตัวคุณสุเทพเทศสุบรรณที่ตอนนี้เป็นส.ส.อยู่พรรครปช.ก็มีเล่าให้ฟังบ้างแต่ก็ไม่ได้ยอมเล่าให้ฟังทุกอย่างทั้งหมดหรืออย่างมากที่สุดก็ทำเป็นว่าเข้าไปนั่งแอบฟังหรือพยายามจะบอกว่า
นั่งจดช่วยเป็นแบบเหมือนแอสซิสแตนต์ในเวลาเขาประชุมกันแต่ว่าเรื่องสำคัญจริงๆเขาก็ประชุมกันในที่ลับที่ไม่สามารถมีใครรับรู้ได้รู้ได้อย่างมากที่สุดก็แค่อย่างที่บอกอะครับใครสสคนไหนพาคนจากเขตพื้นที่ตัวเองมาเท่าไหร่คุณสุเทพก็มีงบประมาณไปจากจังหวัดนี้อย่างนี้คุณแบบสสจังหวัดนี้เนี่ยเราพูดชื่อเลยได้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้รู้อยู่ว่าใครเป็นใครไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าโอเคก็เรียกได้ว่าทั้งสสกรุงเทพหรือสสต่างจังหวัดเนี่ยในเขตเลือกตั้งตัวเองเนี่ยคือก็ต้องเรียกว่าต้องมีมวลชนอยู่แล้วครับและการเมืองแบบบริหารบารมีเนี่ยคือเรียกได้ว่าหาเรื่องจ้างประชาชนได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนจะซื้อเสียงล่วงหน้าเวลาไปเลือกตั้งเพราะว่าให้เงินไปเยอะแล้วไงเวลามีชุมนุมมาสิให้หัวแล้วเท่านี้จะได้จำไว้ว่าเป็นบุญคุณรอบหน้าเลือกเขาเพราะเขาเป็นคนจ่ายให้และในการเคลื่อนไหวรอบนี้ครับครับคือโอเคก็มีคนที่ไม่พอใจรัฐบาลนี้เยอะแต่มันถึงจุดไหนครับที่คุณนัทต้องออกมาแล้วก็มันถึงจุดไหนที่ต้องจ่ายราคาถึงขนาดนี้แล้วมันคุ้มไหมถึงจุดไหนที่ต้องออกมาใช่ไหมคือว่าคุณนัทเนี่ยเริ่มติดตามการชุมนุมของเยาวชนมาแต่เมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าวันนี้แหละผมถึงต้องตัดสินใจมาตั้งแต่แรกตั้งแต่โรมยังไม่เป็นสสตั้งแต่มีรูปโรมจะต่อยกับตำรวจที่แบบดูล็อกแอนด์โรมมากที่แบบเสื้อขัดขาดอ๋อหมายความว่าคุณลูกนัดรู้สึกว่าสิ่งที่ไปสนับสนุนกบพศไม่ถูกต้องนับตั้งแต่ประยุทธ์เข้ามาแล้วก็รันประเทศไปสักพักนึงแล้วหรือเปล่าพอคุณสุเทพออกมายอมรับในงานปาร์ตี้ที่แปซิฟิกคลับแกหรือว่าตอนที่มีจัดปาร์ตี้ชุดทหารที่ร้านโฟกัสซองตรงทองหล่อเนี่ยที่ปิดไปแล้วเนี่ยต่อมันเห็นชัดเจนเลยว่าอ้าวเฮ้ยโดนหลอกนี่โดนหลอกให้เป็นเครื่องมือให้เรียกรับประหารออกมาแล้วเขาไม่มีเจตนาในการคืนอำนาจให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้คำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงแค่กลอุบายให้ไปยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์มาให้มาเป็นของตัวเองและพวกพ้องของตัวเองเพื่อที่จะได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายที่ตัวเองเป็นคนคิดไปซื้อเรือดำน้ำไปทำอะไรก็แล้วแต่สร้างสัมปทานอะไรให้พวกพ้องตัวเองประมูลมันก็เป็นแค่นั้นเลยมันก็เลยรู้แล้วว่าเราโดนถูกหลอกแต่ว่าให้ผมออกมาเลยทันทีตอนนั้นน่ะใครมันจะไปยอมรับผมพี่ใช่ไหมฮะแต่ก็คือผมมีโอกาสได้คุยกับโรมเนี่ยผมบอกว่าผมสะใจตลอดนะเวลาผมเห็นโรมทำอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนคือ movement เนี่ยผมตามดูมันเริ่มมาจากแค่แบบคน 4-5 คนเองมั้งมีแบบมีโรมมีเพนกวินมีลุงมีตอนนั้นอานนท์ก็ยังไม่ได้มาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะมันคือโรมที่มาก่อนเพราะว่าเพนกวินลุงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมีนิวมีจ่านิวด้วยจ่านิวยกโรมกับจ่านิวยกโรมจ่านิวมีแค่ไม่กี่คนเองเออใช่แล้วก็ทำสัญลักษณ์เล็กๆน้อยตำรวจผู้มีอำนาจก็ไปเล่นเขาซะแบบทำอย่างกับเขาแบบเขาไปทำอนาจารอยู่กลางที่สาธารณะแล้วซึ่งมันไม่ใช่ก็แปลว่าจริงๆก็ติดตามแม้กระทั่งการเกิดของอนาคตใหม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยตัวเราเองเนี่ยเรายังสนิทกับคุณอภิสิทธิ์ก็เลยคิดว่าประชาธิปัตย์จะเป็นทางออกที่ดีกว่าอนาคตใหม่ตอนนั้นใช่ครับถูกต้องตอนนั้นเราคือมันอยู่ในช่วงการเมืองพรรคใหญ่ด้วยพรรคใหญ่2พรรคสู้กันเรายังไม่มีทางนึกภาพเห็นออกเลยว่าภายใต้สูตรการเลือกตั้งที่พลังประชารัฐเขาคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันจะจบยังไงตอนนั้นเราคิดว่ามันก็จะมาแบบเดิมอ่ะใช่มั้ยฮะว่ามันจะเป็น2พรรคใหญ่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยคือไม่คิดว่าพลังประชารัฐจะได้เยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าพลังประชารัฐจะได้เยอะขนาดนี้แล้วออโซก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งแบบแตกพรรคกันออกมาเยอะขนาดนี้ด้วย